มาครับผม ในคู่ระหว่างทางด้านทีม Fnatic แล้วก็ Neon Esports ในสายล่างนะครับชนะเข้าไปเจอกับ Boom Esports นะส่วนคู่สายบนนี่เหมือนว่า Geek Fam นะฮะรอในรอบชิงแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้เส้นทางของสายล่างมันช่างเดือดดาลซะเหลือเกินขอบคุณกนกกรฮะ25ดาวคุณธนวุฒิครับ50ดาวคุณณรงค์ศักดิ์ซัพพอร์ตเดือนที่7ครับคุณก้องเขียด100ดาวขอบคุณครับฟันติครับกดมาเป็นเออร์ซ่าผมวนตบวนตบ3ไอซ์เล่นตัวเลยเนี่ยเช่นออฟเลนฮะ10 seconds ที่ซาเวทเออร์ซ่านานะดาก้อนไหนแต่ถ้านานะควีนออฟเพนดาก้อนไหน3ไอซ์ได้ครับดีเจเล่นคอกเวิร์กฟังได้นีออนก็บลัดซิเกอร์ครับปักนะเอาอะไรมาถล่มเลนดีครับแต่ผมเห็นไวเปอร์ยิงไกลจัดเลยนะมาเป็นเดินปักหน้าผมโยบัชสเคมบัสซิเกอร์สามไอก็ควีนอัพเพนออฟเลนครับสไตล์ไมค์คอนโทรลออฟเลนควีนควรจะบอลมุตเต้ควรจะบอลมุตเต้ไปเชื่อตื่นแล้วครับผมตื่นเลยกินข้าวไปด้วยสดๆร้อนๆกินข้าวกินยากินน้ำเมื่อคืนนี้ลากยาวตีสี่กว่ากับตีห้าสวัสดีทุกคนนะสวัสดีครับนีออนอีสปอร์ตเป็นปกติครับในศึก BTS ครับ
lower bracket round 3นะชนะไปเจอกับ Boom Esports วันพรุ่งนี้ครับแล้วก็ถ้าชนะต่อเนื่องอัดรอบชิงต่อนะครับแต่ตอนนี้ต้องผ่านด้าน Neon Esports ให้ได้ก่อนครับโยปัช30 seconds mid lane เจอกันด้านโดของฝั่งนานะนะครับดาร์คไนท์วินออฟเพนบวก AI ก็ไม่ได้เป็นอาคนาไอไอซ์สมุดเลเวล100ยิงแปะไปนี่จับครับแรปปี้ถอยครับผมไซเฟอร์แรปปี้ฮะไหลเข้ามาเนิร์ดบริหาร我是一个没有感情的刷钱机器ครับติดมาผมเล่นโยพัทนะติดมาผมไซเฟอร์ครับบริหารไปเข้าไปเซ็นเตอร์โดนคนที่ซาเวทครับหลังนี้ก็เข้ามาผมจูเนียร์กับเนิร์ดสเก็ปนะยูจาวัดลูกิ้งบูมขอต่อเนื่องเชลเนียลเชลเนียลยิงใส่นั่นดีเจไหม See you later nerds ยิงล่าคืนได้ตัวเดียวครับผมโยปัชเจเลี้ยงครีปยังกลับครับเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมาอะไรเจ็บอยู่เหมือนกันนะดีเจแทงครีปครับก่อนไม่ขยับขยื่นครับยังศูนย์ศูนย์ยังขอบคุณคุณพีรการครับ100ดาวผมขอบคุณคุณสุรุทัยครับ25ดาวครับขอบคุณครับแล้วก็คุณทาทาผมซัพพอร์ตเดือนที่11ครับขอบคุณครับปักไลท์ระเบิดไฟสเก็ปอิลูซิออฟไซครับผมทางด้านโนของฟังโยปัสครับอัดหน้าหน้าไปเลนบนนี้ครับผมจับยังไงต่อโดนคอไปเพิ่นปัดครับ 1-0 ฮะไล่ตามมาต่อที่หน้าของทรีซาเวทครับทรีซาเวทควรไปที่เพย์ฮาร์ดไปทีเอาร้านเปิดไปแล้วก็ทอดยับต่อตรงมาเรียบร้อยฮะดับเบิลคิวนั่นเพย์ฮาร์ดเลยครับแปลกคู่ครับในเลดบดทางด้านเชนแล้วก็เออซ่าบอกอีสเวลระเบิดมาสเก็บถอยมาก่อนฮะดีเจกับไอไอส์ครับแพ็คอยู่ฮะนักจัดเต็มไปฮะร้านฮีตรงกลางตอนนี้ก็สูสีกันทั้งปักแล้วก็ดักคนไหนฮะดักคนไหนเริ่มยืนได้แล้วอัดดักคนบัตรมา2สวอตซองนั่นเจเนียลฮะด้านบนนี้ครับไซเฟอร์แรปปี้ขอลงต่อเนี่ยครับโยปัดอันนี้ออกผ่านกันมาเปิดไปไปเรื่อยซ้อมผมสเก็ปคอยฮะทุกด้านตอนนี้ก็เงินสูสีกันนะครับซีออนกับทุกด้านของฝั่งปิดหน้าดิไหลคอกันไว้ไปครับเวียงย้ำต่อครับกระตุกมาเป็นเลื่อนซอครับใส่นักจะเต็มด้านของสเก็ปจะรอดเปล่ายิงกดคอย้ำต่อนั่นสเก็ปตายฮะและนี่กระตุกย้ำต่อเนื่องไปฮะทางด้านของเปิดเจเนียลครับเปิดอิงเซียลมาโยกลงไปดีเจยิงคอต่อเนื่องครับไอไอส์และนั่นเจเนียลปั๊มเฟลิฟายเออร์มาต่อทางด้านดีเจไล่ตามบดยิงอีกทีนึงกระโดดปิ๊งมายิงครับดับเบิลคิวนั่นไอไอส์ครับสกอร์เป็น2-2ครับนีออนกับนั่นเป็นนาดิกอาผ่านกินมาสเก็บด้านนี้ครับนานะพ่นไฟใส่โยพัทไปโยพัทถอย
เกมลูเทสครับดีเจแบตเตอรี่ซาวก็ต้องเซนเดียวพาร์ทแมนเข้ายับต่อส่งเขาเปิดป่าเซนกับดีเจดีเจถอยครับสกอร์ยัง2ต่อ3มา4นาทีผ่านไประเบิดไปผมเนทบลัสตามปีบขึ้นมาฮอตดึงกับหลังไปเนทบลาสครับผมใส่เข้าไว้ที่กาโดของแจ๊บแจ๊บเรียบร้อยเอาคิลลิ่งสปรีของเพฮานะไทยนี่มาจัดเลยครับตอนนี้ใส่เต็มสูบกับคิลลิ่งสปรีเดือนเกมครับไทนี่แอร์ไลน์บัตไลท์ระเบิดใส่เข้าไปครับผมสามไอเกมบอลที่ลูนมาก่อนนะใส่ขวดปั๊มบอลที่ลูนมาแล้วปั๊มขวดนะยิงกดจากวงนอกไปผมเจเนียลตายฮะเรียบร้อยนั่นสเก็ปถอยครับเลล่าก็แตกไม่แพ้กันนะสกอร์เป็น3ต่อ3ครับ5นาทีผ่านไปโยบาร์ทบอกอิลูซีออฟถอยออกครับเก็บในด้านหนุ่มของบอลตี้ลูนนะขอบคุณนกลีครับ100ดาวครับคุณสมิธเตอร์ต้องครับซัพพอร์ตเดอร์ดิสเพลย์ครับคุณเซอร์รอน100ดาวครับอาวอรานซอสดีดเข้ามาทีซาเวนครับผมวาร์ปกลับได้หรือเปล่าอีกนิดเดียววาร์ปกลับไม่ได้ผมเกือบตายฮะตามอ้อมกันมาลูซิโอปาดไปใส่นั่นนานะครับผมยูบัชด้านโดของ3ไม้ครับผมชาโดว์สไตล์เข้าไปแล้วก็ถอยฮะไล่ออกมาดีเจเบรดไฟอัดเขานานะอยู่ปัดชอบไหมฮะปัดไร้ระเบิดวางลงไปฮะวนมาตีนสเก็ปครับผมสเก็ปจะรอดเปล่าสเก็ปไม่รอดครับสกอร์เป็น3ต่อ4ครับผมนำอยู่เล็กน้อยฟานาติกกัน1กัน2ตอนนี้เป็นทางด้านตัวของฝั่งดาร์กไนท์แล้วก็เออร์ซ่าครับผมอิลูซีออฟทอยออกมาครับปักการอ้อมกันไปฮะพอตอนนี้ก็อยู่ไหลก็มาที่ซาเวตเนเธอร์แจ๊บจะรีคอร์ครับอัดนั่งไปเนเธอร์บลาสถอยครับไซเฟอร์ไซเฟอร์เจอทางด้านตัวของเพย์ฮันดักด้วยครับผมลากไปครับเพย์ฮันจับล็อกของพวกล็อกไว้แล้วตบเนียนๆไปครับเฟย์ซาเวตตบสแต็กเรื่อยๆตบสแต็กเรื่อยเรียบร้อยคิลลิ่งสปีดนั่นเฟย์ซาเวตครับดีเจล็อกได้สวยครับผม3ต่อ6ครับกันนำอยู่1เคฟแฟนาติกแล้วกรีดอัดดิสเบิร์ไปทางด้านตัวของฝั่งสามไปก็ตายอยู่ดีครับส่วนนั้นนะวาร์ปกลับไปฮะก็เป็น4ต่อ6ครับอันนี้ก็ฟรานคิวบูธครับของคอกเวิร์กอัดไหลกันมาโยบัสรูซิออฟถอยไปก่อนนะฝั่งด้านนี้โพเลนมาฟังต่อเนื่องครับไซเฟอร์บูดอสสปีดครับไปหาแล้วออกมาระเบิดไปผมกระตุกย้ำรวมม้วนมาตบเซนโนไซเฟอร์แรปปี้ครับไซเฟอร์ถอยครับผมไซเฟอร์ไม่รอดครับผมเจอกระตุกรัวฮะบริเวณเซาเปิดประคองไว้เปิดเอ็นเรดไปแล้วก็จะวาร์ปกลับได้เปล่าวาร์ปกลับไปได้ผมอีกครั้งครับที่เซเว่นเซียววีฮะเซียววีเซียว HP แล้วตอนนี้ก็เบรกลิงไปผมพยายามเดินต่อครับ DJ โดนบอดี้บล็อกครับแล้วก็บัตไลท์โยกออกจากบัตไลท์ผมลากไปต่อฮะลากไปถึง4ตัวครับลากยาวๆเปิดพาวเวอร์คล็อกครับบล็อกออกไว้คอร์ดนั้นปักมาผมปักอิลูซิออฟไปแล้ว DJ วาร์ปกลับไปได้หรือเปล่าเจออาวอลานครับผมสะดุดไว้เจอเดินเพลย์ฮาร์ดครับ
สกอร์เป็น5ต่อ7ครับผมห้าต่อเจ็ดครับเวลาผ่านไปแล้ว9นาทีครับเงินนำอยู่2 เคมอ้อผ่านมาก็เพลย์ฮาร์ดเชียร์นิเอลครับผมถอยลงมาบูทออฟสปีดRadiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. สเคมครับผมชาโดว์สไปค์ควีนมาทางด้านโนของฝั่งสเคมทอยครับฝั่งเพลย์ฮาร์ดนี่โดนกระตุกไปที่สาวผมแล้วก็เรียบร้อยเพลย์ฮาร์ดบัตไลท์ระเบิดสวนมาครับสเคมโดนหน้าดีเจดีเจทอยฮะอิลูซิออฟครับโยพัชเก็บทางด้านเบลที่ลุ้นครับนาทีที่10โอ้มาฟาร์มมิดเลนครับรีซาเวตบิลแบทเทิลฟูรี่ฮะดาโนของบลัดซิเกอร์ก็น่าจะบิลของสายฟ้าหรือเปล่ารับเชื่อวางไว้ที่สามไปฮะคอยดึงระยะทาวเวอร์ไปครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆลากกันไปฮะแล้วนี่ดีมคอยจับล็อกไว้ต่อโยบัชลบเส้นเบรนไฟกรีดไปไม่โดนครับผมสุดปลายขอบสุดระยะพอดีฮะพุ่งมาเต็มข้อผมดีเจเต็มกลางตัวโยบัชตายอยู่ดีฮะสกอร์เป็น5ต่อ9ครับจอ10คิวก็ Fnatic เงินนำอยู่3 k ด้านทรีซาเวเริ่มออนไฟครับนี่ทับลาสองเคคลีปป่าไปเข้ามามิดเลนเหมือนเดิมฮะไซเฟอร์ไซเฟอร์ก็อาเคดบูทโหแล้วก็ชิ้นต่อไปเป็นทางด้านของอีเทอร์เลนครับ Gold and Sweet เอามาครับผมทรีซาเวฮะบาวตี้ลูนเอาร้านเอาร้านเคลียร์ไปเอเพรฮันจับนี่ฟาร์มตอนนี้ครับอาจจะขึ้นเป็นฮิวนะเดี๋ยวบัสจะออกเป็นดิสคอร์ดครับ Increase the midway นะคอมโบเปิดให้เพื่อนอัดดาเมจเวทหนักๆนะไม่เป็นปักหน้าไทนี่AI ครับชิดขอบทาวเวอร์ไว้ก่อนนะดันทาวเวอร์ท็อปเลนไฟนิออนระเบิดทาวเวอร์ยับตอนนี้ฮะปล่อยทาวเวอร์ท็อปเลนครับทางด้านทีมฟานาติกดับเบิลดาเมจมานั่นนะแจ็บโซวานเซนทรีรีเช็คลงไว้ยืนมาเป็นซัมมอนบูฟครับผมแล้วก็ยังไงต่อดาวเดียวอัดไปครับผมฮุกหลบย้ำต่อโยบัตตายผมบัตไลท์ระเบิดมาโดนมิเดียดีเจและนี่รับเจอวางถึงไว้ที่นั่นนะครับผมดาวก็ไหนถึกจัดครับรับเจอล็อกไว้ก่อนครับเดี๋ยวแตกผ้าเยอะไปกว่านี้ฮะแจ็บสมีเนินออกหิวครับแฮนด์ออฟกอดเคลือบทาวเวอร์ไว้ครับตรงกลางนีออนดันบนย้ำต่อทางด้านโนของคอมเบอร์ครับออกเป็นซิดเวสเซลทาวเวอร์มิเลนตาครับนั่นได้ไปขอบคุณคุณปาโมดครับผมสปอร์ตเดี๋ยวที่เชิญครับขอบคุณครับคุณปาโมดมีมอเพนไปดิสเบลไปเต็มข้อของเพลย์ฮาร์ดนี่เกือบเดี่ยงครับเจเนียลทอยมาก่อนนะอิงสเวลดันเชนนี่ก็ฟาร์มครับเอ็มออฟดิโดมิเนเตอร์ฮะจับครีมมาสปอตเดียวไปก่อนจะโดนไซควิงไปเฟสชิปหลบครับฟักวาบีลงมาด้านโดของเพรย์ฮาร์ดของสโมกครับกับด้านโดของไซเฟอร์ดิสยอปาดไปฮุกมาเต็มข้อผมจับล็อกไว้นิดหนึ่งวินเทอร์เบนคัทแบกลายต่อครับผมเจอเครื่องครับแล้วได้ติคลิปแล้วก็เนเธอร์บลาสเราสามไอ้ละลายผมส่วนเดอร์ดีเจก็แตกว่าครับเขาอยู่กันเยอะจานผมแล้วไปอยู่ในกลางดงสกิลดาเมจเว้ยครับรับเชิญไว้ที่แจ๊บแจ๊บวาร์ปแล้วครับคันหรือเปล่าวาร์ปกลับไปได้ครับผมสปอนถอยออกไปอีกด้วยฮะฝั่งด้านโนของทรีสเวนก็ถอยฮะสกอร์เป็น7ต่อ10ครับเงินดำอยู่4 k
บัตซิเกอร์ผมมาเป็นจอมออฟเอนดูแรนนะเล่นต้นเกมอัศวะ2 HP สเวทฟาร์มนะอีก600ผมจะได้แล้วนะฮะแบทเทิลฟูรี่ครับอันนั้นปาก็รีซิพีครับใกล้จะได้เหมือนกันนะฮะเวฟออฟดิสคอร์ดเงินนำอยู่ตอนนี้ 4K นะครับ XP ก็ 4K โอกาสชนะ 92% ครับขอบคุณคุณนิวสุทธิพงศ์ครับ45ดาวครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับอุ้มมาไม่โดนครับดีเจลีเชงลีเทกกันหน่อยหักวอร์ทิ้งไปเจนิโอได้มาเป็นเวลแล้วฮะมีดีบัฟแบบหมู่ครับผมวางพื้นนะอินเคยสเปลครับดาเมจสเปล 20%วาร์ปกลับแล้วนั่นของทีซาเวทครับวันนั้นแจ็ปส์ก็ถอยฮะอุซ่าฟูรี่ครับของเล่นฟาร์มจะได้ฮะตีสแต็กตัวหน้านี่สเปซไปตัวหลังนี่แรงจัดเลยฮะอุซ่าโดนแก๊งกับผมเอาร้านเปิดไปดีคลิปเพื่อไว้เอ็นเทรนไม่ได้ผมติดไซเลนต์อยู่เรียบร้อยครับออฮิวเข้าแล้วก็ไม่ช่วยฮะตายทีซาเวทเพิ่งซื้อทางด้านมูฟูรี่ไปฮะเข้ามาเกยตัวนี้ใส่เต็มผมโดนไป2ตัวครับหน้าโดของแรปปี้ตายเอาร้านซ้อนอัดลงย้ำต่อยหรือเปล่าบัตไลท์ระเบิดปลาใส่เข้าเก็บงานผมบัตซิเกอร์ตีย้ำเลยครับตีรัวจัดวิ่งเร็วตีรัวจัดผมเรียบร้อยไปครับดาวก็ไหนแล้วก็ทางด้านคุยเตอร์เพลไลท์ต่อที่เชนเชนจะรอดเปล่าโดนเอาร้านอีกทีครับผมเปิดมาทางด้านโดบัตไลท์เรียบร้อยผมย้ำตายครับดับเบิลคิวนั่นโยปันเลยฮะสกอร์เป็น11-12ครับผม16นาทีผ่านไปฮะเดนฟินาติกเงินนำอยู่ 3K ครับผมแตกไป4ครับฆ่าไปได้2เงินหักกลับมาแล้วนี้เหลืออยู่ 3K ครับ XP เกือบ 2K โอกาสชนะไหลลงมาอยู่ที่ 86% นะคุณจะเป็นโมเต้ย่าคุณจะเป็นโมเต้ย่าไม่เชื่อเก็บตังซื้อนั่นเบรนเมลกับคอกเวอร์ฮะพร้อมกันไปนั่นโยบายผมอีก400ผมจะขึ้นเป็นบริงเดเกอร์เอเซนริงครับอุซ่าขอบคุณคุณธนิพลครับ25ดาวครับวนยับต่อเนื่องครับผมกันไปฮะด้านบนนี้ครับผมดูสมเลือดไปผมด้านโดของฝั่งไอไอส์ครับผมเรียบร้อยฮะเท่าแล้วฮะบัตซิเกอร์จะเป็นคอใส่ฟ้าต่อฮะดีที่เขาจำออฟเอนดูแรนซ์มาเล่นต้นเกมผมนี่ว่าจะฝืนเอาคอใส่ฟ้าเลยไม่งั้นนี่น่าจะแก๊งลำบากเปล่าฮะในช่วงต้นเกมครับเฮ้ยนั่นนีออนบัตซิเกอร์มาเล่นต้นเกมช่วยฮะไล่เก็บงานเก็บสแปร์เพราะเพื่อนนี่อัดดาเมจเวทให้ฝั่งทางด้านฟาร์ติกนี่หน้าพังกันหมดแล้วรอเก็บงานแบบง่ายๆครับเดี๋ยวเข้ามา Radiant structures are fortified. Radiant's bottom tower is under attack. ไว้ก่อน
Dire's top tower has some radiant shaped problems. Dire are scanning friendlies. Dire's top tower is under. ดูด้านล่างนี้ปิงออกไปฮะนิ่มคอยผมจับล็อกไว้ฮุกมาต่อครับทางฝั่งสเกมถอยเดินเปล่าฟินิสเบิลไปผมจันนักดูดซุปเลือดคาร์เวลใส่เดินคอกเบิร์กคอกเบิร์กเจออัลวารานครับดีเจได้ออลฮิลมาต่อซึ่งได้โดนของเบิร์กแจ็ปเป็นแจ็ปก็ตายผมสเกมเล่นเกมการครับได้ดีเจไม่รอดผมแล้วตอนนี้เออร์ซ่าจะหวดใครตายดีครับไม่มีตัวหยุดให้ครับผมเออร์ซ่าม้วนออกมาก่อนครับดีคลิปเพื่อไว้แล้วดูเลือดเปิดเอ็นเรนวิ่งก็ใส่ครับผมเจออัลวารานสะดุดไว้รัวฮันเดอร์โดนสามไม้ล้วงแนวหลังผมยิงกดไซเดอร์เจเนียลตายผมแต่ฮันเดอร์โดนทีสเปนก็ต้านไม่ไหวครับสเคปผมตีรัวตีพยาผมไอ้ไอ้สามมีบิงได้2 1บิงออกไปแล้วด้านดาร์กไนท์ก็ไปเลยครับฟาร์มต่อดีกว่าครับยังไม่มี BKB ครับแทงไม่ได้กลายเป็นว่าเออร์ซ่าต้องมาแทงครับผมเปิดเอ็นเรดดาเมจสูงสุดยิงทิ้งด้านปักหน้าผมดาเมจเวทมาแบบเต็มระเบิดเฟสแล้วดูดเลือดครับโยบัตโดนสเลนนี่ก็ไปดีเจคูดาวฮุกอยู่ครับเมื่อกี้ฮุกไม่ได้ครับผมอีกร้อยหนึ่งจะขึ้นเป็นด้าน BKB นะดีเคหรือด้านนี้สเคปผมได้มาเป็นเมลซอมชิ้นต่อไปเป็นอะไรเอ่ยเงินอยู่ตัวพันสามกันเลยทีเดียวฮะอยู่พาชอบผ่านมาดูเทียบตัวคอนะฮะทามิ่ง BKB ยังไม่มีดาร์กอนไนท์มีบลิงเปิดนะบลิงเปิดแต่ดาเมจยังปิดไม่ลงนะเอลีของด้านนีออนนี่ขัดชุดใหญ่ได้เยอะอยู่นะไซเลนต์มูจากบาร์ซิเกอร์แล้วก็ปักนะฮะล็อกเก็ตไฟยิงอ้อมผ่านมาผมทางด้านตัวของดีเจไซเฟอร์บอกอ้อมติดชิดขอบไว้ก่อนนะดาวก็เดินซัดไปผมแล้วก็นี่ครับพอดดึงอัดเข้ามาตอบเปิดเครือผมทางด้านตัวของฟางดีคลิปเติมเลือดกันไปออกมันไปฮะวาร์ปแล้วก็ทุกเดจับส์จอเป็น BKB ครับทางด้านตัวของบลัสซิเกอร์ฮะดับเบิลดาเมจครับทางฝั่งนี้ครับไอไอส์โบเอาทางด้านตัวของดีเจโดนตัดครับจากเพลย์ฮาร์ดอันนี้หวดยับๆบีบคอยจับล็อกสามารถย้อมต่อดูดซุ้มเลือดค้างไว้ครับอิลิชอมอัดเข้าไปส่วนด้านดีเจหุ้มหนีครับภารกิจหลบหนีทันหรือเปล่าไอ้ทอดมาทับหลังเต็มข้อเลยฮะไม่รอดครับแล้วก็เป็นการสเปซของไม่แอบเอาโรชาครับทางด้านเออร์ซ่าและเอจิสไปแล้วสกอร์เป็น17ต่อ14ครับเอจิสมารอบนี้ครับผมรับสกิลชุดใหญ่แล้วจะเคาน์เตอร์แอทแทกได้หรือเปล่านะฟนาติกเงินตอนนี้กลับมาเท่ากันครับห่างอยู่แค่ 1K ครับผมทางด้านทีมฟนาติกฮะส่วน XP นี่เป็นนีออนนำอยู่นิดหน่อยฮะโอกาสชนะครับก็ดึงกลับขึ้นมาแล้วนี่ก็77% ครับทางด้านฟานาติกยังคงได้เปรียบอยู่ครับไม่รู้ว่าจะได้เปรียบอยู่นานแค่ไหนเงินหนึ่งเงินสองเป็นเออร์ซ่าดาร์กไนท์ครับบาซิเกอร์ตามติดดาร์กไนท์มาแล้วเก็บตังซื้อในโลของชาร์ดูเบรดครับดาร์กไนท์ตอนมาเยี่ยมกันไปฮะไหลล้นลงมาครับฟินาติกนี่ครับผมสตาร์นันก็ไวครับทางด้านตัวของฝั่งสเกมครับผมซอยฮะโตไปจะถึงย้ำต่อยทีครับผมโดนเที่ยวไปแบบเอาร้านเปิดกับรั่วไปผมด้วยดีเจแต่ควายผมไม่ตามต่อยด้วยเพลย์ฮาร์ดวนมาตบยับผมเพื่อนโอ้เพลย์ฮาร์ดตายครับถอยออกหรือเปล่าเออร์ซ่าถอยออกไปแล้วเดนจิเดียผมไซเฟอร์ครับดึงกลับมาเหมือนกันแรกๆกันผมสำหรับเล่นซับ4
ดาวเดือดสัญญาลงต่อผมกินไปกับเต็มข้อผมเจนวิลตายครับแล้วก็ถอยออกมาครับทางด้านของนานะ BKB มานี่คำยันแบบรู้เรื่องเลยฮะในจังหวะแรกครับผมวินเทนได้มาเป็นแดโดของรองเท้าการ์เดียนแล้วฮะวาล์ครับที่อยู่พาร์ทครับในเลนล่าครับผมดีมคอยจับล็อกไว้ฮะอาวารันทอนปัดเข้าไปย้ำต่อผมซึ่งได้โดของพีโนเพนพีโนเพนบิงออกไปฮะรอดไปได้อยู่ยังไงดีครับบริคอร์ดพีโนเพนทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าโอ้โดนดาเมจครับผมเรียบร้อยฮะกำลังจะรีคอร์พอดีครับเก้าต่อสิบหกครับตึงมากครับตอนนี้ตึงจัดเลยครับตัวร้านเคลียร์ไปฮะความเลยครับบาซิเกอร์มีคีบีมีพร้อมอ่ะทะเลนปาร์ก็ขึ้นเป็นอาการิมครับอีก1,200อาการิมนี่ยาวมากครอบทางด้านโดของ BKB ได้อ่ะตีทาวเวอร์ท็อปเลนได้ครับขอบคุณคุณสุรพัฒน์ครับ25ดาวผมขอบคุณคุณนุ๊กครับ50ดาวครับไล่กันมาต่อฮะตีอัดเข้าไวสกิมเอาเพนไปฮะกดออยู่มาทอดอีกย้ำต่อทีครับทางด้านของหวังไซเฟอร์ผมตายไปฮะแล้วตอนนี้วาร์ปกลับไปเนี่ยครับผมด้านตัวของปาร์กก็กลับไปด้วยเช่นกันฮะเผอดันมาลึกไปหน่อยครับสเก็บน่าจะเป็นทางด้านโอคอนสายฟ้าใหญ่ต่อนะฮะดูท่าทางแล้วสกีว่าเพนเปิดมาบอกจะในปิ๊งตามครับล็อกเก็บไฟหยอดไปด้วยเพย์ฮาร์ดเพย์ฮาร์ดถอยฮะ You know what's cooking boomDyer's top tower has some radiant-shaped problems. Oh my, we're in your part. Visibility. Wind wall, ครับผม Dragon Knight. จะเป็นด้านโดของฝั่ง Arcanim Scepter ครับ Dyer are scanning friends. Behold. สมองไปครับสุขเฟดปาดควนมาตีเซนเดอร์หนูแรปปี้เอาละทอนเปิดเข้าไปต่อฮะหรือซาโบกย้ำไปที่หนูเพลย์ฮาร์ดครับผมเติมเลือดไปแรปปี้ดีฟคอยจับล็อกไว้ที่หนูดาก็ไหนฮะดาก็ไหนเรียบร้อยผมจอมเนตติ้งครับของเดอะสเก็ป You know what's cooking
สกอร์เป็น20ต่อ17ครับทอร์ริยอดกับบาบอลนั่นทรีซาเวทดันกินมาบนครับสเคมะลากนี้ก็รีคอร์ไปครับผมวิดอัดดิสเปิลไปเต็มก็มงกดคิวกดย้ำต่ออีกทีเติมเลือดให้นั่นเบรฮาร์ดเบรฮาร์ดไงตอนนี้ดึงกึ่งไว้สเก็ปจะยึดถึงด้านของเอาโพสครับผมแล้วโซบายจะกึ่งกันไว้คนหนึ่งจะเดินไปทางนี้คนหนึ่งไว้ไงครับผมจะเบิร์ดรับเชื่อมาก่อนฮะพุ่งมาไม่โดนใครครับผมด้านของฟาวดีเจครับเรียบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับรอรับเชื่อหมดครับเราเดินไซเลนเงินของนีออนเริ่มมาฝั่งนั้นบลัดซิกเกอร์กับปาร์คนี่เงินแซงดาก็ไหนไปแล้วสกีมเอาเพนเปิดไปแล้วถอยครับไอล็อกเกอร์ไฟหยอดมาเนี่ยโยพัดถอยมาดูซีเออร์ซ่าจะหวดอย่างไรพลังแห่งสตันใหญ่หรือว่าดาบทองหมดไปครับออฮิวะไหลมาวันเดอร์สเกมเจอริโอครับโยกลงไปต่อล็อกเก็ตฟลายย้อนครับก้าวกันเดียวยันลงต่อผมเอาร้านทอดเปิดเข้าไปฮุกลงย้ำต่อยทีผมถ้าฟาสเกมเอาถอยมาเพย์อาร์ถอยผมแล้วกรีนมาก่อนตายผมซึ่งได้สับไปฮะยังดาเมจไม่พออยู่ครับผมแล้วทีนี้ครับนานะโดนไล่โป่งมาอย่างตอนนี้ผมทีสเวนครับตัดแนวหลังไปแจ็คฆ่าจูเนียร์แล้วทีสเวนฆ่าเพย์ฮาร์ดนะฮะโยบัสถอยชิดคอไปก่อนนะเสียสปอร์ตไปสองก็มีออนเซอร์นั่นทีมฟอร์เนติกครับเสียควีนออฟเพนครับออฟเลนชิดคอครับเพนโยบัสแล้วตอนนี้ทางด้านเออร์ซ่ามีโนลิฟายฮะเอาไว้แก้เขียวผมนะสถานะโกดDouble damage หน้าโรชานะแต่โรชานอีก40ไม่เกิดครับคอนสายไฟใหญ่คอนยูเนียขึ้นเป็นบัตเตอร์ไฟต่อครับไล่ออกมาฮะRadiant's courier has been killed. Are you paying attention? They obviously weren't. But fly, boy. Got clear by. Players here.การโดของโรชาครับเออร์ซ่าดับเบิลเดเมจดีมคอยครับดีกันไว้เล่นเพย์ฮาร์ดครับเรียบร้อยไปเปิดมายังไม่ต่อหมดเนี่ยของแรปปี้ตายอ่ะจริงๆไปใส่หน้าดวงของไอไอครับมีมอเพนสายไปสเก็บดาวเดียวยัดลงต่อฮะกรีนอัดดิสเปิลไปเจเนียลตายหมดแล้วสเก็บวาร์ปไปแล้วแต่โดนของฝั่งโยบายผมพุชไปครั
ทาวเวอร์ตรงกลางไปครับผมเดินคลีปไปอยู่พัดขอวิครับทุกท่านของ AI ซะรับไปพุชไปเล่นบอลการบนนี้เปิดจับล่อมาเคาะลงย้ำต่อเรียบร้อยบอกซึ่งโยพัดตายฮะ The next level play The next level play Oh my lord ดับเบิลดาเมจมาอีกครั้งครับนี่เก็บทุกด้านโดของปักไปได้ฮะเข้ามาผมดูรีไฟบิ๊กหลบไปก่อนนะพยานจอทาวเวอร์ท็อปเลนครับเงินนำอยู่ 10k นาทีฟันเต็กครับมาเป็นด้านมังกรดำฮะแบล็กดากอนอาการิมครับผมทาวเวอร์ตายเป็นที่เรียบร้อยบิ๊กออกมา3-7เคยไวผมบัดไลท์ดาวน์โหลดแอนทรอนเปิดมาครับผมเปิดเอ็นเรสสวนไปฮะตบยับไปใส่ในตัวของฝั่งไทนี่ไทนี่เรียบร้อยฮะเป็นเมลเปิดค้าไปก่อนจะคุยน้องเพนดับเบิลเดอะแมนนี่ตีบ้านมันเพลินเลยครับแอคทีฟมานานะมาแรกตรงกลางแตกไปผมเก็บด้านบนต่อครับปานาติกก็ดับเก่งนะครับผมเพิ่มความสามารถอย่างละหนึ่งครับในทุกๆฟังก์ชันนะผมของดากอนไนท์แล้วก็ฟรีผ่านฟรีผ่านคือบินข้ามบาร์เรข้ามต้นไม้ข้ามไปพวกขึ้นลงภูเขาได้ครับแล้วก็กัดเวทเพิ่มขึ้นดูยิงบ้านโบกเป็นข้อฮะดูฮะมันเพิ่มดาเมจของโครอสซีฟเรนครับแล้วก็สแปดแล้วก็สโลว์มูฟเมนต์ดีพอจับล็อกลงไว้ที่ดาก็ไหนครับดึงระยะไว้ก่อนครับเปิดมีเคบีสวนทางด้านนี้ยิงกดเข้าไว้ครับยังรักษาระยะอยู่ในด้านดีพอยครับผมยิงกดหัวที่เนวบอลเจเดลเพลย์ฮาร์ดตายครับแล้วทีนี้ต้องซื้อเกิดมาผมด้วยสปริมสกตีหน้าโดของฝั่งมาแรงไปครับเออร์ซ่าเดินก็ใส่ผมออกยิงเปิดมาคอนสเก็ปสเก็ปตายผมสเก็ปไม่มีบายครับนายเดือดจีจีเลยบอลจีจีเรียบร้อยครับเรื่องนีออนอีสปอร์ตครับเป็นฟานาติกชนะไปครับ38นาทีครับเล่นกันแบบตึงๆนะคุมทามปิ้งแล้วก็ค่อยๆครับหาจังหวะปิดเกมในช่วงท้ายครับตอนแรกกล่าวไว้ว่าไม่ค่อยมีคนจับล็อกนะฮะจริงๆคนจับล็อกก็เยอะนะครับทางด้านตัวของฝั่งทีมฟานาติกครับแต่ว่าเออร์ซ่าเนี่ยอาจจะได้เข้าไปตีลำบากอยู่นิดนึงนะฮะเดี๋ยวถ้าไม่มีคอนสแตนใหญ่แต่ก็เลือกออกมาเป็นด้านตัวของนูริฟายครับนูริฟายก็สามารถหนืดแล้วก็ตบต่อเนื่องในผมล้างทั้งด้านตัวของเครือบเขียวของปักหน้าผมที่ขัดจังหวะไว้เยอะฮะในช่วงต้นเกมกลางเกมนะครับแล้วก็ไปแตกตรงโรชานรอบหนึ่งนะฮะรอบใหญ่ๆรอบท้ายเลยทีเดียวครับโหเอจิตกับชีนี่ยังไม่ได้ใช้เลยครับทั้งด้านฟานาติกฮะพลาดทีเดียวรู้เรื่องจริงๆครับทางด้านนีออนอีสปอร์ต
ในต้นเกมนี่อินคริสดาเมจเวทมาดีๆแล้วก็รอปั้นบลัดซิเกอร์ให้คอยเก็บงานผมหลังจากที่ระเบิดเวทไปหนักๆใส่ด้านฟานาติกนะแต่ฟานาติกก็ประคองเกมกันไปเรื่อยๆครับนะฮะเพราะว่าเงินห่างอยู่ในช่วงต้นเกมนะดีอยู่แล้วเป็นทุนเดิมในเลนนิ่งเฟสกับฟานาติกได้ไหมดาวก็ไหนขึ้น BKB ได้ก็ยืนได้ดีขึ้นครับเออร์ซ่า BKB นะฮะดีขึ้นเหมือนกันส่วนคืนเพจก็มีทั้งรองเท้าการ์เดียนนะครับกันเวทครับยืนไฟซูคอกเบิร์กเบรดเมลปลิงนะปิงเข้าไปรวบเลยแจ็บก็รอออฮิวอย่างเดียวครับแล้วก็สกิลสแปมจากวงนอกนะมีออร่าดูเลือดให้กับทีมอีกทีนึงจบเกมกันไปบอกทางด้านโนของนีออนอีสปอร์ตพ่ายฟานาติกไปในเกมแรกครับเดี๋ยวรอดูในเกมที่2ครับพักกันสักครู่เดียวครับ